รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพสามารถนําไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ค่ะนายแพทย์อุดมขทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติประจําปี2561ครั้งที่67ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์พร้อมกล่าวชื่นชมว่าการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมที่มีความปราณีตสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสว่าการทำารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะหัตกรรมคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าศิลปะหัตกรรมจนสามารถนำไปประกอบการเลี้ยงอาชีพของตัวเองได้เชื่อว่าการแข่งขันจะเป็นประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองในด้านทักษะศิลปะหัตกรรมความคิดสร้างสารรค์รวมถึงแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเป็นการนำนักเรียนที่ชนะการแข่งขันร,ระดับเหรียญทองในระดับภาคมาแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมวิชาการซึ่งจะทำให้เด็กมีความสามารถในด้านทักษะวิชาการวิชาชีพการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทั้งเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ค่านิยม12ประการรวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบายไทยแลนด์4.0